สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานนท์ Channel นะครับก็วันนี้นะครับมีงานของคิดมาร์กนะครับก็เป็นงานสเกลใหญ่นะครับ1ต่อ34หรือ36ประมาณนี้นะครับก็เป็นเจ้านิสสันฟาราดี้ Z นะครับ 350Z นั่นเองนะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดตัวรถนะครับก็จะเริ่มจากใต้ท้องก่อนดีกว่าใต้ท้องนะครับก็จะมีคำว่านิสสัน 350Z สเกล1ต่อ34คันนี้นะงานของ Kismark Make in China นะครับก็งานจีนนั่นเองนะครับแต่ก็ให้รายละเอียดที่สวยงามนะมาดูจากด้านหน้าก่อนเลยที่ด้านหน้านะครับตรงกันชนหน้าก็จะมีโลโก้นิสสันตรงป้ายทะเบียนก็จะเขียนคำว่า 350Z ใต้กันชนหน้าก็จะมีนี่ครับกระจังหน้ารับลมนะสำหรับเป่าพวกหม้อน้ำนะครับด้านข้างกันชนหน้าก็จะมีช่องรับลมเห็นไหมมีทั้งสองฝั่งเลยนี่นะครับคือข้อดีของงานใหญ่งานรถสเกลที่มันใหญ่ขึ้นมามันสามารถให้รายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับก็ไฟหน้านะครับก็เป็นพลาสติกใสแล้วก็ทำเหมือนมีดวงไฟนะครับมีโครมอยู่ด้านในให้รายละเอียดที่สมจริงมากนะฝากระโปรงก็จะมีเส้นมีสันมีลอนออกมาด้านตัวกระจกหน้าก็จะมีก้านปัดน้ำฝนนะครับมีกระจกมองหลังก็เป็นกระจกใสๆสวยงามกันเลยทีเดียวด้านข้างตัวรถตรงแก้มหน้าก็จะมีโลโก้คำว่า Z ตรงนี้ล้อที่ให้มาก็เป็นล้อยางกับแม็ก6ก้านสีบอนถือว่าสวยงามเลยทีเดียวครับมีมือเปิดประตูมีกระจกมองข้างนะครับมาต่อกันที่ท้ายรถดีกว่านะครับท้ายรถตรงฝากระโปรงท้ายก็จะมีคำว่า 350Z เป็นสีบอนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็มีโลโก้นิสสันแล้วป้ายทะเบียนท้ายนะครับก็จะเขียนคำว่า 350Z เช่นกันไฟท้ายให้มาเป็นพลาสติกสีแดงใสๆซึ่งให้ความสมจริงพอสมควรเลยนะครับมีปลายท่อ2ป้ายกระจกหลังนะครับก็จะมีเส้นไล่ฟ้านะครับมีก้านปัดน้ำฝนและด้านในนี่ก็จะมีเป็นบาร์นะครับโครเมียมเขียนคำว่า Z ไว้สวยงามทีเดียวนะครับคันนี้ก็จะมีลูกเล่นสามารถเปิดประตูได้ทั้ง2ข้างแบบนี้นะครับแต่เสียดายว่าคันนี้ไม่มีแผงประตูที่เป็นพลาสติกมาให้ด้านในตัวรถนะครับเบาะก็จะเป็นสีครีมคอนโซลกลางคอนโซลหน้าเป็นสีครีมหมดนะครับมีแค่พวงมาลัยกับคันเกียร์แล้วก็เบรกมือที่เป็นสีดำก็ถือว่าให้รายละเอียดได้สวยงามนะครับกับงานของคิดมาร์กนะงานจีนสเกลใหญ่ๆแบบนี้ก็กับราคาค่าตัว100กว่าบาท150 160แล้วแต่ผู้ขายนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่คุ้มค่าคุ้มราคาพอสมควรนะครับใครที่อยากจะลองที่สเกลที่ใหญ่ขึ้นมาก็ลองไปหาเลือกซื้อดูนะครับก็คลิปนี้นะครับผ่านไปกับเจ้านิสสัน 350Z งานของคิดมาร์กนะครับก็เอาไว้คลิปหน้านะครับผมจะเอารถอะไรมาให้ดูก็รอติดตามด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ